สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์อินเดีย2รายแรกของจังหวัดเลยเวลา 16:00 นวันที่10มิถุนายน2564ที่ห้องประชุมภูกระดึงสาระกลางจังหวัดเลยนายพดุงศักดิ์หาญปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายแพทย์ปรีดาวรหารนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยและสาธารณสุขอำเภอเมืองเลยร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 โดยวันนี้พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น1รายเป็นรายที่96ของจังหวัดเลยตั้งแต่1เมษายน2564ถึงปัจจุบันโดยเป็นเพศชายอายุ62ปีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลภูมิลำเนาว่านนท์ผาพงพัฒนาตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตรวจหาเชื้อครั้งที่1วันที่2มิถุนายน64ไม่พบเชื้อตรวจครั้งที่2เมื่อวันที่9มิถุนายน64พบเชื้อโดยผู้ป่วยรายนี้มีประวัติเสี่ยงเดินทางไปขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กรุงเทพมหานครและสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่89และ90ซึ่งเป็นผู้ป่วยร่วมบ้านและสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่91และ92โดยนั่งรถคันเดียวกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงปัจจุบันเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลวังสะพุงไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนื่องจากรายนี้อยู่ระหว่างการกักตัวและตรวจพบเชื้อจังหวัดเลยมีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน96รายรักษาตัวอยู่9รายหายป่วยแล้ว86รายเสียชีวิตสะสม1รายโดยอำเภอนาแห้วยังไม่มีผู้ป่วยยืนยันนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยกล่าวว่าจังหวัดเลยพบผู้ป่วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย2รายแรกของจังหวัดเลยแล้วเป็นรายที่79และ85ของจังหวัดอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านนาหนองทุ่มตำบลนาดินดำและหมู่ที่1บ้านห้วยตกตำบลนาโป่งอำเภอเมืองเลยโดยผู้ป่วยในครอบครัวเดียวกันมีทั้งหมด5รายซึ่งการควบคุมโรคตั้งแต่การดูแลพื้นที่การดูแลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ทำจนครบกระบวนการแล้วสำหรับสายพันธุ์อินเดียมีการแพร่กระจายติดต่อง่ายกว่าสายพันธุ์อังกฤษและเชื่อว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ป้องกันการติดเชื้อได้แต่ป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ต้องรอการศึกษาที่ชัดเจนส่วนใหญ่ระบาดในพื้นที่ที่อัตราการฉีดวัคซีนต่ำดังนั้นการเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนจองคิวฉีดวัคซีนจึงยังมีความสำคัญและจำเป็นโดยสายพันธุ์นี้พบที่จังหวัดข้างเคียงได้แก่จังหวัดอุดรธานี17รายจังหวัดชัยภูมิ2รายจังหวัดบุรีรัมย์1รายจังหวัดขอนแก่น2รายจังหวัดร้อยเอ็ด1รายจังหวัดอุบลราชธานี1รายและกรุงเทพมหานคร318รายขณะนี้ทั้งประเทศพบ348รายนายบุญเทินจันทมาศสาธารณสุขอำเภอเมืองเลยกล่าวว่าหลังจากที่พบสายพันธุ์อินเดียที่มาจากคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างที่หลัก4กรุงเทพมหานครที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครซึ่งเข้ามาจังหวัดเลยเมื่อวันที่12พฤษภาคม64ตรวจเชื้อวันที่14พฤษภาคม2564และพบเชื้อทางพื้นที่ได้ดำเนินการเข้าควบคุมโดยทีมสอบสวนโรคได้ออกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม64ใช้หลักการทำงานคนให้เร็วรีบแยกผู้ป่วยมารักษาและค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงให้เพิ่มมากขึ้นโดยภาพรวมการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงของผู้ป่วยทั้ง5รายที่เดินทางโดยรถยนต์คันเดียวกันพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง13รายสัมผัสเสี่ยงต่ำ13รายรวม26รายขอยืนยันว่าทีมสอบสวนโรคในพื้นที่ได้ควบคุมค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงให้มากและครอบคลุมมากที่สุดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ